มสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรสนีอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะในบ้านที่มีธรรมะอันมั่นคงวันนี้จะเชิญชวนให้ทุกท่านที่ได้มีโอกาสระลึกถึงการสูญเสียที่เป็นสถานการณ์หรือเป็นบทเรียนที่พวกเราจะถอดความรู้ที่จะนำมาเพื่อป้องกันชีวิตที่เหลือของเราให้อยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นเป็นการอุทิศถึงบุคคลที่ได้ร่วงลับไปในสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้การสาธยายมนต์ในวันนี้คุณแม่เลือกบทอานาปานสติภาวนาค่ะเป็นบทที่พูดถึงเรื่องการมีลมหายใจเข้าออกอย่างมีสติเพราะสติเป็นดังเกราะของชีวิตท่านสังเกตไหมคะเทียนที่จุดสว่างเมื่อสักครู่นี้เนื้อเทียนก็ยังมีงดงามอยู่ไส้เทียนก็ยังเหลืออยู่บางขณะแสงลิบหลีแล้วก็พยายามที่จะสู้และถ้าเผื่อว่าอายุไขหมดก็ดับเลยแต่บางทีลุกกลับขึ้นมาอีกสิ่งเหล่านี้เห็นได้ชัดเลยว่าชีวิตเป็นเช่นนี้ค่ะเนื้อเทียนและไส้เทียนยังมีอยู่แต่อาจจะเจอเหตุปัจจัยหรือตัวแปรที่ทำให้เทียนดูเหมือนกำลังต่อสู้ค่ะถ้าสู้ได้ก็สว่างขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเหตุปัจจัยนั้นมันรุนแรงเราก็จะเห็นว่าเหตุเปลี่ยนผลเปลี่ยนค่ะเรากำลังเห็นการแสดงธรรมของแสงเทียนวันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการเรียนรู้เรื่องของการมีชีวิตขอให้คุณหายใจอย่างมีสติแล้วระลึกอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าคุณจะอยู่ก็อยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นและถ้าคุณจะตายก็ขอให้ตายอย่างมีสติคือกล้าคืนไม่ฝืนไว้ทุกเรื่องเป็นบทเรียนที่เรานำมาเร้ากุศลกันได้เสมอนะคะวันนี้คุณแม่นั่งอยู่ที่บ้านของพี่ปานยิ้มอยู่ตรงนี้และเป็นการเชิญชวนให้ทุกคนได้รู้ว่าถ้าเราจะอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ร่วงลับไปแล้วเช่นถ้าเรารักแม่ของเราคุณแม่สายสมรเสียชีวิตไปแล้วหน้าที่ของลูกก็คือใช้ชีวิตของเราอย่างเป็นกุศลเพื่อที่จะทำให้สิ่งที่แม่รักที่อยู่ในตัวเราอย่างใช้กุศลที่เรารักแม่แล้วรักคนอื่นแล้วสามารถเอาสิ่งที่แม่ให้เราออกไปช่วยโลกได้อย่างมากมายคุณแม่เชื่อว่าไม่มีครอบครัวไหนที่ไม่มีคนไม่ตายนะคะแต่การตายนั้นทิ้งความเติบโตไว้กับพวกเราหรือเปล่าคนอยู่เป็นเรื่องที่สำคัญค่ะคนตายได้พักแล้ววันนี้คุณแม่จะตามไปที่และเทียนที่มองเห็นตรงกลางนี้ทั้งหมดก็ถูกจัดจากดอกไม้จริงในบ้านของพี่ปานทั้งสิ้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพวงโยกเฟื่องฟ้านะคะคุณแม่ว่าวันนี้เทียนเล่มนี้สอนเราได้คุณแม่จะขอยกไว้ตั้งไว้ตรงนี้เพื่อจะเป็นแสงเทียนนำทางและเราจะเริ่มต้นจากการนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นวันนี้ทุกคนติดตามการสวดมนต์ของเราและภาวนาไปด้วยกับอานาปานสติภาวนาทั้ง16ขั้นตอนจะอยู่ในบทสวดวันนี้และเราจะได้อุทิศส่วนกุศลไปร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคณมการังกะโรมาสิณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหะสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณัสสะปันโนสุขะโตโรกาวิทูอนุตารโอปุริสาธรรมมาสารทิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติสวาคาโตภควตาธรรมโมสันทิทิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปันหิโกปัจจัตตังทิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอาทาปุริสาบุคาลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทาคิเนโยอัญชริการณิโยอนุตตรังบุญญาเขตตังโรกาสติวันนี้คุณแม่จะให้แม่ชีตักได้ชุมนุมเทวดาเลยเพื่อให้การสาธยายมนต์วันนี้เป็นไปอย่างมีเทวดาลงมาฟังธรรมด้วยนะคะอ่า
กามาผจรสวรรค์อยู่ในกามภพอยู่ในรูปภพคือโสรสมหาพรหมอีกทั้งเทพยเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในภูผาห้วยเหวและภูหายอดคีรีอยู่ในอากาศวิมานมาดมนเทียนทองที่เปรตที่เอจะข้ามเหตรวนาคาเนเทวัตถุมีเขเตสิงสถิตอยู่ในเกาะแก้วเมืองหลวงและพระนครใหญ่น้อยสิงสถิตอยู่ในเคหสถานบ้านน้อยและเมืองใหญ่ทั่วทุกชนบทภูมิมาจยันตุเทวาชลทลวิสเมยาคาคันทัพพนาคาซึ่งสิงสถิตปรากฏในโรงสารพระภูมิเจ้าที่ข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เร่งรีบเข้ามาในเวลาวันนี้ให้พร้อมกันอีกทั้งเทพยเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในห้วยน้องคลองบึงบางแม่น้ำใหญ่ไพรพฤกษาทุกยอมยาละดาวันที่เสมอกันก็ดีไม่เสมอกันก็ดีใช่แต่เท่านั้นเมื่อไรมีอีกทั้งยักษาคนทันครุฑนาคาปิทันตาสันติเกยังมุนิวรจนังสาธโอเมสุนันตุพยาเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในสถานที่ใดๆข้าพระเจ้าขออัญเชิญเข้ามายังสำนักแห่งนักปราชญ์อาสำแดงธรรมดูก่อนสัปปบุรุษพุทธบริษัททั้งหลายเอ่ยถึงเวลาฤกษ์งามยามดีธรรมาสวนากาลูโออายามพทันตาธรรมาสวนากาลูโออายามพทันตาธรรมาสวนากาลูโออายัมพทันตาข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เข้ามาสดับตรับฟังพระสัทธรรมพร้อมกันดูก่อนท่านผู้ประเสริฐยอดยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาข้าพระเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเพียงกันในสถานที่นี้เถิดเราได้ชุมนุมเทวดาลงมาเพื่อจะฟังการสาธยายมนต์ในบทอานาปานสติภาวนาท่านใดที่กำลังดูพวกเราอยู่
ถ้ามีหนังสือสวดมนต์ก็ลองเปิดไปนะคะในอานาปานสติภาวนาเป็นเทคนิคที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำให้เป็นเทคนิคที่จะทำให้เราทำได้ตลอดทั้งวันค่ะหายใจเข้าออกอย่างมีสติแบ่งออกเป็น4หมวดแต่ละหมวดมี4ขั้นรวมแล้ว16ขั้นตอนในขณะจิตเดียวที่เป็นกายานุปัสสนาภาวนาเวทนานุปัสสนาภาวนาจิตตานุปัสสนาภาวนาและธรรมานุปัสสนาภาวนาเดี๋ยวคุณแม่จะให้ลองฟังการสวดมนต์ก่อนนะคะแล้วเราจะมาสรุปตอนท้ายว่าในชีวิตที่เหลือของเราเราจะไม่ตายทั้งเป็นได้อย่างไรเราจะอยู่อย่างไรอย่างคนที่มีลมหายใจที่สงบเย็นและไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์อานาปานสติภาวนาพระองค์รับสั่งว่าพระองค์ทรงใช้ตั้งแต่ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่และในวันตรัสรู้ก็เจริญอานาปานสติภาวนาและหลังจากการตรัสรู้แล้วทรงงานอย่างหนักใน45พรรษาก็ทรงงานอยู่ด้วยอานาปานสติภาวนาถ้าทำอานาปานสติภาวนาให้สมบูรณ์สติปัฏฐาน4ก็สมบูรณ์พ่อชง7องคุณแห่งการตรัสรู้ก็ปรากฏขึ้นนั้นวันนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงความจากพรากระลึกถึงความตายโดยการอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นไม่ว่าท่านจะอยู่ที่บ้านอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ที่วัดหรืออยู่ที่ไหนก็ตามท่านลองชวนสมาชิกในครอบครัวของท่านแล้วลองเจริญอานาปานสติไปกับพวกเรานะคะก็ขอให้แม่ชีตั๊กเป็นผู้นำสวดมนต์แล้วก็อยากจะให้มีการตามประทีปเป็นระยะระยะพอพี่ปานเริ่มตามดวงที่หนึ่งคุณหมอกวีวันดวงต่อไปป้าตุ๋มและก็ทุกคนจะมีสิทธิ์ได้ตามประทีปนี้รวมทั้งการอุทิศส่วนกุศลนี้ไปยังพี่น้องของเรา30ชีวิตที่ได้สูญเสียไปที่โคราชและเพื่อนของเราในโลกนี้ที่กำลังเผชิญอยู่กับโรคร้ายไม่ว่าไวรัสจะอยู่ที่ตรงไหนเราก็คงต้องมีสติอารักขาจิตนะคะก็ขอส่งความรักนี้ไปยังผู้คนอีกมากมายที่กำลังมีชีวิตและกำลังเผชิญอยู่กับความทุกข์ให้อยู่กับทุกข์อย่างพ้นทุกข์นะคะวิชาวิมุตติปริปุเรนติ
รงดำรงสติมันโสสะโตวะอัสสะสติสะโตปัสสะสติภิกษุนั้นเป็นผู้มีสติอยู่นั่นเทียวหายใจออกมีสติอยู่หายใจเข้าทีฆังวาอัสสันโตทีฆังอัสสามีติปัชฌานาติภิกษุนั้นเมื่อหายใจออกยาวก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจออกยาวดังนี้ทีฆังวาปัสสันโตทีฆังปัสสามีติปัชฌานาติเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้ายาวดังนี้ระสังวาอัสสันโตระสังอัสสามีติปัชฌานาติภิกษุนั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจออกสั้นดังนี้ระสังวาปัสสันโตระสังปัสสามีติปัชฌานาติเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้าสั้นดังนี้สัพพกายปฏิสังเวทีอัสสิสามีติสิกขาติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงจากหายใจออกดังนี้สัพพกายปฏิสังเวทีปัสสสิสามีติสิกขาติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงจากหายใจเข้าดังนี้ปัสสัมภยังกายสังขารังอัสสิสามีติสิกขาติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้ระงับอยู่จากหายใจออกดังนี้ปัสสัมภยังกายสังขารังปัสสสิสามีติสิกขาติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้ระงับอยู่จากหายใจเข้าดังนี้ปีติปฏิสังเวทีอัสสสิสามีติสิกขาติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติจากหายใจออกดังนี้ปีติปฏิสังเวทีปัสสสิสามีติสิกขาติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติจากหายใจเข้าดังนี้สุขาปฏิสังเวทีอัสสสิสามีติสิกขาติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขจากหายใจออกดังนี้สุขาปฏิสังเวทีปัสสสิสามีติสิกขาติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขจากหายใจเข้าดังนี้จิตตสังขารปฏิสังเวทีปัสสสิสามีติสิกขาติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารจากหายใจออกดังนี้จิตตสังขารปฏิสังเวทีปัสสสิสามีติสิกขาติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารจากหายใจเข้าดังนี้
จากหายใจออกดั
ในบทอานาปานสติภาวนาเตือนให้พวกเรารู้ว่าเมื่อเราหายใจอย่างมีสติเห็นลมหายใจเข้าก็รู้ว่าลมหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าลมหายใจออกแค่เพียงรู้ตัวทั่วพร้อมว่ามีลมหายใจเข้าลมหายใจออกจิตเราก็เริ่มจดจ่ออยู่กับเทคนิคที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงใช้ท่านลองนึกเวลานี้ในงานศพที่เรากำลังสูญเสียคนที่เรารักคนที่อยู่ในงานศพคือคนที่หายใจอยู่เราจะอยู่อย่างไรอย่างหายใจเข้าออกแล้วไม่ตายทั้งเป็นเราก็ต้องอยู่อย่างคนที่หายใจอย่างมีสตินั่นแหละเราอาจจะไปร่วมงานศพของผู้ที่สูญเสียไม่ได้ที่โคราชแต่ในทุกๆบ้านเราหันกลับไปมองใครสักคนหนึ่งที่กำลังนั่งอยู่กับเราแล้วหายใจอย่างมีสติไปด้วยกันคุณแม่คิดว่านี่คือการระลึกถึงการสูญเสียที่หนึ่งคนตายหลายคนต้องโตหลายคนจะต้องรู้ว่าในวิธีการที่เราจะอยู่อย่างเห็นความจากพรากและเรายังเติบโตกับการจากพรากเป็นงานของสังคมไทยตอนนี้ที่เรากำลังติดตามเรากำลังสืบค้นเรากำลังรู้สึกว่าเราอยากมีส่วนร่วมกับการเสียใจในครั้งนี้คุณแม่อยากแนะนำว่าการมีส่วนร่วมที่เป็นกุศลถือเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ที่มีสติปัญญานะคะให้เราสืบค้นสิ่งที่จะทำให้เราบรรลุธรรมโดยการหายใจอย่างมีสติใน16ขั้นตอนและเป็นการใช้ความไม่เที่ยงเช่นเวทนาไม่เที่ยงเมื่อเห็นกายไม่เที่ยงเห็นเวทนาไม่เที่ยงเห็นจิตก็ไม่เที่ยงเห็นธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงจึงมีอานิสงส์ใหญ่มีพลานิสงส์ใหญ่นะคะแล้ววันนี้เราจะอุทิศส่วนกุศลร่วมกันพ่อคุณแม่อยากจะขอบคุณทุกท่านเลยที่กำลังดูรายการที่พวกเราจัดขึ้นเราอาจจะไม่ได้ไปร่วมงานศพของผู้ที่สูญเสียแต่เราจะเป็นเพื่อนที่จะหายใจอย่างมีสติในเวลาค่ำคืนเช่นนี้ที่หลายคนอาจจะร้องไห้อยู่ในงานศพเราอาจจะไม่ได้ไปที่นั่นแต่เราอยากชวนท่านว่าสังคมไทยที่ยังสามารถมีลมหายใจแห่งสติอยู่สังคมของเราจะได้ถอดบทเรียนกับกรณีศึกษานี้ไปตั้งแต่การเลี้ยงดูการศึกษาค่านิยมไม่ว่าจะตามหลักจิตวิทยาหรือตามหลักของพุทธศาสตร์หรือศาสตร์ในศาสนาที่แตกต่างแต่ทุกคนปรารถนาการใช้ชีวิตที่เหลือของเราอย่างคนที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์ทั้งสิ้นนะคะคุณแม่มาเชียงใหม่ก็เพื่อที่จะมานำภาวนาที่บ้านพี่ปานแล้วก็รู้สึกว่าเมื่อบ่ายที่เราได้ร่วมกันสนทนาว่าเราจะลดอีโก้ของเราอย่างไรเราจะทำลายความอหังการของเราได้อย่างไรเพื่อจะทำให้เราไม่มีชีวิตที่ไปทำร้ายคนอื่นไม่มีความโกรธที่จะไประเบิดและทำให้เกิดการสูญเสียหรือความเจ็บปวดในบุคคลที่เราไม่ได้เกี่ยวข้องสิ่งเหล่านี้เราคงจะต้องมาทำงานในเชิงรุกที่จะทำให้ทุกครอบครัวได้กลับไปหายใจอย่างมีสตินะคะแล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในตัวอย่างพรุ่งนี้คุณแม่จะคุยเรื่องนี้กับชอนและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้มีทุกข์กระจายใจกระจ่างก็คือทำให้ความทุกข์มันดับไปแล้วใจของเรากระจ่างอยู่ด้วยสติปัญญาก็จะขอเชิญทุกท่านได้อุทิศส่วนกุศลนี้ไปยังผู้ที่ร่วงลับพี่ปานต้องอุทิศไปถึงคุณแม่สายสมรด้วยเพราะวันนี้คุณแม่มาตามคำร้องขอที่พี่อยากจะใช้ที่นี่เป็นที่ที่จะชวนทุกคนได้ภาวนานะคะแล้วก็คุณแม่มั่นใจเลยค่ะทุกอย่างเป็นสมบัติของคนตายจากหมดค่ะอยู่ที่ว่าเราจะอยู่อย่างไรและใช้สิ่งนั้นอย่างไม่ตายทั้งเป็นนั่นคือการรับมรดกที่ดี
และเราก็จะเป็นบุคคลที่เป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตนะคะคุณแม่ของพี่ปานเสียชีวิตแล้วเราก็ทำเรื่องนี้หลายท่านที่กำลังอยู่ในงานศพในเวลาเดียวกันอย่างนี้อย่าให้พระคุณเจ้าสวดอย่างเดียวพวกเราก็ต้องเข้าใจและการปฏิบัติด้วยขอบคุณกี้ที่มาช่วยจัดเวทีตรงนี้ให้งดงามและอยากจะบอกว่าไม่มีความบังเอิญถ้าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของเราความรักมีการจากพรากความสุขมีความทุกข์ความทุกข์มีการพ้นทุกข์มีเกิดก็มีตายแต่มีคนที่อยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นค่ะนั่นคือสิ่งที่พวกเราสามารถทำได้แล้วก็ขอส่งคืออุทิศส่วนกุศลนี้ไปยังผู้ที่ร่วงรับทุกคนแล้วคุณแม่อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าขอให้ระลึกถึงผู้ที่ตายไปอย่างคนที่อยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นนั่นคือการระลึกที่เราอุทิศส่วนกุศลให้กับคนที่เรารักอย่าไม่ได้ทำในสิ่งที่เราทำได้แล้วเราบอกว่าเรารักเขาจงใช้กรณีศึกษานี้นะคะแล้วเพื่อให้รายการของเราไม่ยาวเกินไปคุณแม่จะให้อุทิศส่วนกุศลก่อนส่วนพวกเราก็จะพูดคุยกันในเรื่องของอานาปานสติต่อไปเปิดไปที่หนังสือหน้า40เลยค่ะเป็นเครื่องขูดกิเลสหายมารา
ร้ายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาธิปวโรนาโทพระพุทธผู้บวรนาถธัมโมนาโทวรุตตโมพระธรรมที่พึ่งอุดมนาโทปัจเจกพุทโธจาพระปัจเจกพุทธัสสมสังโฆนาโทตโรมะมังสมพระสงฆ์ที่พึ่งพยองเตโสตมานุภาเวนะด้วยอนุภาพนั้นมารุกาสังละพันตุมาขอหมู่มารอย่าได้ช่องทัสสบุญญานุภาเวนะด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องมารุกาสังละพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มารเถิดอย่าเปิดโอกาสแก่มารเถิดคืออย่าเปิดโอกาสแก่ราคะโทสะโมหะเราเจริญอานาปานสติก็เพื่อละราคะมีราคะแต่ต้องละมีโทสะต้องบรรเทามีโมหะก็ต้องถอนอวิชชาถ้าอวิชชาไม่มีทุกข์ไม่มีค่ะวันนี้เป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ร่วงรับอย่างคนที่มีการเจริญภาวนามากขึ้นแล้วคุณแม่ก็อยากเชิญสังคมไทยนะคะเราอย่าจมอยู่กับการวิพากษ์วิจารณ์แล้วไร้ทิศทางในการที่จะมีชีวิตอยู่กู้ใจของเรากลับมาจากราคะโทสะโมหะความโกรธไม่ได้ทำให้ชีวิตมีความยุติธรรมค่ะเราจะสูญเสียศักยภาพของชีวิตของเราไปกับความโกรธแล้วทำลายสิ่งที่เรามีอยู่คือชีวิตของเราทำไมคะลองใช้กรณีศึกษานี้กลับมาดูแลชีวิตของเราอย่าให้มารมันเติบโตในใจของเราไม่มีมารตัวไหนน่ากลัวเท่ากับราคะโทสะโมหะตัวไหนโผล่ก่อนจัดการตัวนั้นก่อนถ้าเราชนะมารในใจของเราได้เราก็จะมีชีวิตที่เหลืออยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นให้สมกับแสงเทียนที่สว่างสวัยแม้ว่าจะมีลมเข้ามาเราก็ยังสู้ที่จะยังไม่ดับยังไม่มีเทียนดวงไหนดับเลยนะคะวันนี้ถึงแม้ว่าบางดวงอาจจะลิบหลีบางดวงอาจจะโชติช่วงอยู่ถ้ามีลมพัดพึบเดียวก็ดับเหมือนกันชีวิตก็ไม่ต่างอะไรจากแสงเทียนที่เราเห็นอยู่ตรงนี้แล้วพรุ่งนี้เราพบกันนะคะในทุกกระจายใจกระจ่างค่ะแล้วคุณแม่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้เราจะนอนอย่างทบทวนกายใจของเราถึงจะมีทุกข์ก็ขอให้เห็นธรรมในขณะที่มีทุกข์ก็ยังดีถ้าเห็นทุกข์และเข้าถึงธรรมก็ขอบคุณความทุกข์นะคะธรรมะสวัสดีค่ะ